สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ KGG Review วันนี้แอดมินมีเมาส์ค่ะจากค่ายแฟนเทคมาให้ดูกันอีกแล้วค่ะรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า G10 นะคะพาสต้านะคะโอ้ยพูดถึงแล้วก็หิวข้าวเลยนะเกี่ยวไหมเนี่ยตัวนี้นะคะหน้ากล่องเขาบอกไว้ว่าตัวนี้ DPI สูงสุดค่ะ 2,400 DPI ค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นฟีเจอร์ต่างๆนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสายถักด้วยนะคะสายถักด้านข้างกล่องเขาก็บอกไว้ว่าตัวนี้มีน้ำหนักค่ะอยู่ที่30กรัมนะคะสายยาว 1.8 เมตรค่ะ DPI สูงสุดอยู่ที่ 2,400 DPI ค่ะเซ็นเซอร์เป็นออปติคอลค่ะมีโหมด Media ด้วยนะจ๊ะสำหรับรุ่นนี้ DPI นะคะปรับโดยละเอียดนะคะอยู่ที่800 1,200 1,600 แล้วก็ 2,400 ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็เขาบอกไว้ว่าเป็นโคม่าด้วยนะเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยนะคะค่ะอันนี้ก็คือแกะออกมาแล้วนะคะแกะออกมาแล้วก็มาดูกันที่ตัวเมาส์เลยค่ะเมาส์เป็นเมาส์ทรงบาลานซ์ค่ะวัสดุที่ใช้ทำนะคะเป็นพลาสติกค่ะที่ค่อนข้างที่จะ เบานะคะตัวนี้มี10ปุ่มการทำงานนะคะเซ็นเซอร์เป็นออปติคอลเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็ตัวกันลื่นนะคะมีให้3ตัวนะคะด้านล่างสำหรับตัวนี้นะคะ Fantech นะคะประกัน2ปีนะคะมาดูกันที่ตัวสายเลยค่ะสายเป็นสายถักค่ะสายถักสีแดงนะสวยเลยนะคะยาว 1.8 เมตรค่ะ USB เป็น USB 2.0 นะคะ USB 2.0 ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็ประทับตา Fantech นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบไฟดูกันดูนะคะเพราะตัวนี้เขาบอกว่าของเขาเป็นโคม่านะคะสำหรับ Mount Optical G10 รุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเสียบไฟกันเลยค่ะและนี่นะคะก็เสียบไฟออกมาแล้วก็ไฟค่ะจะวนลูปเป็นแบบบิตติ้งตรงนี้นะคะเป็นโคม่านะคะตรงสกอร์เมาส์นะคะก็จะมีไฟเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะคะสวยงามเลยค่ะเมาส์ค่อนข้างที่จะเล็กนะคะเมาส์ค่อนข้างที่จะเล็กสำหรับใครที่ชอบเมาส์เล็กๆนะคะหรือว่าเป็นคนมือเล็กก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แอดมินอยากแนะนำเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงคลิกกันดูนะคะตัวเพิ่ม DPI นะคะเพิ่มลด DPI และนี่ก็เป็นฟังก์ชันคร่าวๆนะคะของเมาส์ Fantech G10 นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากสั่งซื้อสินค้านะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.kgg.co.th ค่ะหรือว่าที่แฟนเพจ Facebook นะคะ KGG IT Gaming Gear ค่ะและอีกหนึ่งเพจน้องใหม่นะคะที่เราอยากจะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณลูกค้าทุกท่านนะคะก็คือเพจ KGG All Accessory ค่ะที่จะรวมแหล่งอัคเซสซอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนค่ะสายสัญญาอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะคะมีทั้งค้าปลีกและค้าส่งสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกชมกันได้เลยค่ะหากต้องการชมสินค้าตัวจริงนะคะสามารถมาได้ที่หน้าร้านเราค่ะร้าน KTG IT ตั้งอยู่ที่ชั้น3โซนกลางห้างเซรังสิตจังหวัดปทุมธานีค่ะและสำหรับวันนี้แอดมินและ Fantech G10 ก็ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในการรีวิวครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ